ทีมของคุณเนี่ยคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับกับการหนีตกชั้นในฤดูกาลนี้ครับสวัสดีครับเป็นป้ายครับตอนนี้เนี่ยคือผมเนี่ยพักฟอร์มแล้วดูว่าพูดว่าการที่เราตกรอบเนี่ยเราอยากให้ทีมก่อนเนี่ยขึ้นไปเป็นแชมป์บ้างแล้วลูกทีมของคุณครับคิดว่าเป็นยังไงครับเล่นดีไหมครับเห็นว่าพิการแล้วครับ1คนคือมีปัญหากันนิดหน่อยครับเรื่องอะไรครับได้ข่าวว่าเรรูนี่นี่ติดคุกข้อหาข่มขืนลูกตัวเองครับว่าไงครับว่าไงเอาเจอรู้มั้ยฮะคือมันเร็วมากครับไอ้รูนี่ครับคิดยังไงกับผู้จัดการครับที่ไม่ยอมส่งเงินมาให้คุณเอาไปซื้อนักเตะรายอื่นมาครับคิดว่าเหี้ยไหมครับคิดว่าเหี้ยไหมครับนักเตะกับคุณอันไหนเหี้ยกว่ากันครับนักเตะเหี้ยกว่าครับคิดว่าฤดูกาลหน้านี้เราจะขึ้นมาดิวิชั่นหนึ่งได้ไหมครับคิดว่าเอาจะคว้าแชมป์นะคว้าแชมป์เลยครับโอ้ผมยากครับผมยากไม่สบายโอ้งั้นผมขอจบการสัมภาษณ์แค่นี้นะครับไหว้ว่ะไหว้